สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้จะขอนำเสนอสมุนไพรตัวหนึ่งที่จริงๆเป็นที่รู้จักกันในหมู่หมอยาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่มีใช้แพร่หลายตำรับมากทั้งในยาไทยและยาจีนนะคะแต่ปัญหาก็คือส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ในลักษณะของเครื่องยาแล้วก็น้อยคนนักที่จะมีหรือรู้จักต้นของเขานะคะแล้วก็ยังคงเป็นที่สับสนมากมายพอสมควรนะคะวันนี้เราก็จะขอนำเสนอสมุนไพรที่ชื่อว่าข้าวเย็นใต้ค่ะข้าวเย็นใต้ถูกเข้าเอาในตำรับยาสมุนไพรทั้งไทยทั้งจีนนะคะส่วนใหญ่แล้วจะใช้ร่วมกับสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าข้าวเย็นเหนือซึ่งโดยมากหมอยาทั้งหลายท่านก็จะสั่งซื้อเครื่องยาสำเร็จจากทางร้านขายยานะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วหมอยาเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้เนี่ยณปัจจุบันก็จะนำเข้าจากต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่แต่ในขณะที่หมอยาพื้นบ้านของไทยท่านก็ยังคงขุดหาและใช้สมุนไพรเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้เนี่ยจากป่าธรรมชาติแต่ด้วยความที่เป็นไม้ที่มีการเรียกหลายชื่อหลายตัวใช้หลายตัวหลายต้นมากนะคะวันนี้เราก็จะมานำเสนอหนึ่งในต้นของสมุนไพรข้าวเย็นใต้สายพันธุ์โบราณที่ยังมีการใช้กันอยู่นะคะข้าวเย็นใต้ต้นเนี่ยเป็นไม้เถาตระกูลเดียวกันกับตระกูลข้าวเย็นเหนือนะคะเป็นไม้วงข้าวเย็นเหนือลักษณะของเขาก็คือจะเป็นเถาที่มีหนามค่ะมีหนามตามข้อแต่ก็เป็นหนามห่างๆนะคะใบของเขาจะเป็นใบแฉก3หรือ4แฉกเส้นใบร่องใบชัดเจนนะคะส่วนหัวหรือเง่าของข้าวเย็นใต้เนี่ยจะเป็นหัวใต้ดินนะคะมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนผิวไม่เรียบเป็นก้อนแข็งนูนขึ้นมาเสมือนจะแยกออกมาเป็นแขนงสั้นๆมีรากฝอยขึ้นมามากมายแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราเจอหัวข้าวเย็นแบบที่เป็นสำเร็จรูปพร้อมใช้แล้วเนี่ยเราจะแยกข้าวเย็นเหนือกับข้าวเย็นใต้ออกจากกันยังไงถ้าเป็นข้าวเย็นใต้เนื้อหัวจะเป็นสีขาวค่ะขาวหรือขาวอมเหลืองส่วนข้าวเย็นเหนือเนื้อจะเป็นสีแดงนะคะสรรพคุณของข้าวเย็นทั้งสองเนี่ยจะมีสรรพคุณที่ใกล้เคียงกันมากแล้วก็รสของเขาจะมีรสหวานชุ่มชื่นออกฤทธิ์ต่อตับกระเพาะอาหารและก็ไม่มีกลิ่นนะคะก็แสดงว่ากินง่ายสรรพคุณหลักๆของหัวยาข้าวเย็นนะคะที่ค้นพบนะคะที่จะใช้กันมากเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนจะมีอยู่ประมาณเราแยกเป็น2-3 โรคแล้วกันเนาะโรคแรกคือโรคมะเร็งค่ะถ้าในตำรับยารักษามะเร็งส่วนใหญ่เราจะเห็นในสูตรในตำรับนั้นจะมีเข้าหัวยาข้าวเย็นทั้งสองนะคะซึ่งก็หมายถึงข้าวเย็นเหนือกับข้าวเย็นใต้นั่นเองแล้วก็อีกสรรพคุณหนึ่งซึ่งตัวเองอ่ะโดยส่วนตัวจะรู้จักสรรพคุณนี้มาตั้งแต่เด็กเพราะด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วก็จะเจอในหนังสือเป็นนิยายพลนิกรกิมหงวนไม่ทราบว่าใครได้เคยอ่านมั่งซึ่งจะมีเพื่อนกันอยู่3หรือ4คนเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ดื้อชอบไปเที่ยวผู้หญิงนะคะชอบไปซื้อบริการว่างั้นเถอะแล้วผลที่ตามมาก็มักจะเป็นกัมมะโรคเป็นหนองในเป็นซิฟิลิสอะไรอย่างเงี้ย
เราก็จะมาล้อกันว่าจะต้องมากินหัวยาเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้เพื่อรักษาโรคนี้เลยก็เลยจำฝังใจว่าไอ้หัวยาเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้เนี่ยใช้รักษาโรคซิฟิลิสซึ่งเขาจะมีอยู่ระยะหนึ่งซึ่งเป็นระยะที่โรคแสดงตัวออกมาชัดมากที่เรียกว่าเข้าข้อออกดอกเข้าข้อก็คือมีอาการปวดตามข้อออกดอกก็คือผิวหนังจะเริ่มเป็นด่างๆดวงๆให้เห็นได้ชัดนะคะนั่นก็คืออาการหลักของซิฟิลิสที่คนสมัยเมื่อก่อนเขาเรียกกันว่าเข้าข้อออกดอกแล้วเขาก็จะรักษากันด้วยหัวยาเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้ก็เลยจำมาตั้งแต่เด็กๆว่าถ้าพูดถึงต้นนี้ปุ๊บจะหมายถึงคนคนนั้นเอาไปกินรักษาโรคซิฟิลิสหรือกลับมาโรคทันทีนะคะทางพื้นบ้านภาคอีสานแล้วก็อีกสรรพคุณหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบำรุงกำลังคือเอาหัวหรือเอาเง่าเนี่ยมาเข้ายาบำรุงกำลังต่างๆนะคะอันนี้ก็คือใช้กันมาตั้งแต่โบราณละจริงๆฤทธิ์ของเขาที่มีความเด่นชัดที่สุดก็คือฤทธิ์ของต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับครอบจักรวาลไปได้ทั้งหมดนะคะเนื่องจากตัวมะเร็งเองเนี่ยเราก็ยังไม่พบสาเหตุที่แท้จริงของเขาแต่ส่วนใหญ่แล้วจุดเริ่มต้นก็คือการอักเสบเรื้อรังกับอวัยวะภายในของร่างกายซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วขาดการรักษาก็อาจจะเกิดการสะสมพิษอะไรต่างๆของการอักเสบนั้นๆแล้วก็ทำให้เซลล์เปลี่ยนสภาพกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคซิฟิลิสก็แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นการติดเชื้อแล้วก็โรคอื่นๆที่ใช้อย่างโรคฝีโรคอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของการติดเชื้อทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็มาจากมูลเหตุของสรรพคุณเด่นๆ2 อย่างของเขาก็คือมีฤทธิ์ต้านการอักเสบแล้วก็มีฤทธิ์บำรุงกำลังนะคะเพราะนั้นพอมันมี2ฤทธิ์เนี่ยมันก็สามารถเข้ากับตำรับยาได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็สามารถใช้เป็นยาแก้เบาหวานก็ได้ต้านเซลล์มะเร็งก็ได้เรื่องของการต้านเซลล์มะเร็งเนี่ยมีงานวิจัยหลายชิ้นมากๆนะคะที่มีคนที่ระบุว่าหัวยาเข้าเย็นทั้ง2เข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้เนี่ยมีกลไกการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งแล้วด้วยความที่เขามีรสจืดหวานเย็นเนี่ยก็ทำให้เป็นยาที่แก้ไข้แก้พิษไปได้ในตัวด้วยบางทีก็มีการในตำรับยาก็มีการใช้ส่วนอื่นๆของร่างกายนะคะอย่างเช่นใช้ใบบ้างในการแก้ไข้นะคะแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมนักส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้หัวแต่ด้วยความที่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการใช้หัวหรือรากของสมุนไพรทุกชนิดน่ะถ้าเราไม่ใช้ด้วยความระมัดระวังผลที่ตามมาก็คือมันก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงให้เกิดความสูญพันธุ์ได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าเรามาใช้ส่วนเนี้ยมันก็คือหมายถึงทั้งต้นหรือว่าส่วนของเมล็ดส่วนอะไรที่เขาจะขยายพันธุ์ไปอ่ะมันก็คือต้องตายทั้งหมดเลยเว้นแต่หมอยาที่เก่งๆที่ท่านอาจจะขุดหัวบางส่วนแล้วก็เหลือหัวบางส่วนเอาไว้ในดินเพื่อให้เจริญเติบโตต่อนะคะเพราะนั้นเวลาหมอยาท่านเก็บยาสมุนไพรไปทำยาท่านจะไม่ให้ดับแนวคือจะไม่ให้สูญพันธุ์หรือต้นตายท่านจะมีวิธีค่อยๆเก็บค่อยๆแบ่งนะคะถ้าเป็นส่วนหัวหรือส่วนรากท่านก็จะแบ่งใช้คือยังไงก็ได้ไม่ให้มันตายถ้าเจอส่วนเปลือกท่านก็จะแบ่งไม่ใช่แบบล่อออกมารอบต้นเลยอย่างเงี้ยต้นไม้ตายแน่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเพราะหัวยาเข้าเย็นเนี่ยอย่างหัวยาวๆที่เราเห็นเนี่ยสามารถแบ่งปลูกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้เลยนะคะอย่างที่เราเอาปลูกเนี่ยที่เห็นรอยโผล่ขึ้นมาเหนือดินเนี่ยก็เป็นหัวชิ้นใหญ่ที่เอามาแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาฝังดินปลูกขึ้นง่ายค่ะเพียงแต่หาสายพันธุ์ยากมากแล้วสายพันธุ์เนี้ยเป็นสายพันธุ์ที่ถูกระบุว่าเป็นสายพันธุ์โบราณซึ่งน้อยคนนักที่จะเคยเห็นหรือว่ารู้จักนะคะก็ขอขอบพระคุณหมอยาพื้นบ้านโบราณรวมทั้งลูกหลานที่ยังคงถ่ายทอดความรู้มาจนถึงรุ่นเราที่ทำให้รู้ว่าต้นข้าวเย็นมันเป็นแบบนี้นะมันก็คือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของหลายๆสายพันธุ์ที่หมอพื้นบ้านท่านใช้นะคะทีนี้เรามาดูซิว่าเวลาที่ท่านเข้าตำรับยาเนี่ยท่านผสมกับอะไรบ้างในกรณีที่ท่านใช้ต้านมะเร็งหรือรักษามะเร็งร่วมกับสมุนไพรอื่นเนี่ย
รู้สึกสูตรตำรับยารักษามะเร็งของวัดคำประมงก็มีหัวยาเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้นะคะคือยังไงตำรับยาโบราณถ้าจะรักษามะเร็งเนี่ยขาดตัวนี้ไม่ได้เลยมันต้องมีอยู่แล้วนะคะแล้วมีอีกสูตรหนึ่งที่เขาบอกว่าบดหัวให้ละเอียดนำมาผสมกับส้มมงส้มมงก็คือชะมวงนะคะต้มจนแห้งแล้วผสมกับน้ำผึ้งกินวันละ1เม็ดส่วนรักษาเบาหวานจะใช้ร่วมกับใช้ทั้งข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้นะคะแล้วก็มีใบโพมีไม้สักต้มในหม้อดินหรืออีกสูตรหนึ่งก็ต้มกับลูกใต้ใบเอามาต้มดื่มสำหรับรักษาเบาหวานอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรรักษาฤทธิ์สีดวงทวารโอ้อันนี้ใช้เยอะคงจะต้องเป็นหมอพื้นบ้านนะคะท่านถึงจะปรุงให้หายปรุงรักษาได้เขาจะใช้ทั้งหัวข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้แก่นจำปาเครือส้มกุ้งจุกกระเทียมจุกหอมแดงจันขาวจันแดงพริกไทยร่อนรากลำเจียกเง่าสับปะรดและสารส้มต้มในหม้อดื่มครั้งละ1ช้วยทา3เวลาเช้ากลางวันเย็นฤทธิ์ดวงหายภายใน7วันส่วนของการรักษาซิฟิลิสนะคะในระยะเข้าข้อออกดอกแล้วก็รักษาอาการหนองในทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยโรคเนี้ยพบมากนะคะเป็นกันเยอะมากเพราะมันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ขาดการป้องกันเมื่อก่อนมันก็ไม่มีการใช้ถุงยางเนาะพอถึงเริ่มมีการรณรงค์ใช้ถุงยางมันก็ไม่เป็นที่นิยมนะคะแล้วก็มาตอนหลังที่มีโรคเอดส์เข้ามาโรคนี้ก็ค่อยๆหายไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมอยู่ๆโรคนี้เหมือนกับค่อยๆหายไปเราจะไม่ค่อยพบคนเป็นละอันนี้จะต้องใช้สมุนไพร14ชนิดค่ะต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้โรคหนองในหรือโรคซิฟิลิสว่ากันว่าจะหายภายใน7วันถ้าเป็นตำรารักษาโรคบุรุษนะคะก็คือโรคซิฟิลิสโรคหนองในเนี่ยจะใช้ข้าวเย็นใต้1บาทข้าวเย็นเหนือ1บาทบานไม่รู้โรยดอกขาวทั้งต้นรวมราก1ต้นต้นตะไคร้ทั้งต้นรวมราก20บาทและเกลือทะเลนำมาต้มดื่มเวลาต้มรักษาเนี่ยเขาก็จะมีสูตรของเขาเลยนะคะว่าต้ม3เหลือ1แล้วก็ดื่มก่อนอาหารครั้งละ1ถ้วยตะไลวันละ2ครั้งเช้าเย็นส่วนสตรีที่มีอาการตกขาวและดูขาวคือคนโบราณนะคะเชื่อว่าการตกขาวเป็นเรื่องผิดปกติในขณะที่แผนปัจจุบันน่ะเชื่อว่าผู้หญิงเราสามารถมีฤดูขาวหรือตกขาวเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าในคนโบราณแล้วการตกขาวทุกชนิดจะน้อยจะมากถือว่าเป็นความผิดปกติคือมีการอักเสบภายในของผู้หญิงนะคะยาแก้ฤดูขาวสตรีก็จะใช้สูตรเดียวกันกับยาแก้โรคบุรุษเมื่อกี้นี้เลยนะคะส่วนการรักษาเนื้องอกบริเวณปากมดลูกจะใช้ข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้เท่ากันคือ25กรัมต้มไฟอ่อนๆ3ชั่วโมงหรือต้มให้เหลือน้ำ100ซีซีใช้กินครั้งละ25ซีซีนะคะนอกจากนั้นก็ยังแก้น้ำเหลืองเสียแก้พิษจากปลอดนะคะแก้พิษต่างๆแก้อาการปวดบวมฝีหนองฝีแผลเน่าเปื่อยบวมพุพองมะเร็งคุตราชใช้รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกคือใช้เยอะมากค่ะเข้าในตำรับเยอะมากเรียกว่าถ้าในกลุ่มของโรคอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องมีการเข้าหัวยาเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้แม้กระทั่งหญิงอยู่ไฟหลังคลอดนะคะก็ยังต้องต้มน้ำรับประทานเพื่อลดอาการปวดก็คือลดอาการอักเสบภายในหลังจากการคลอดบุตรเพราะฉะนั้นต้นเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้เลยหัวยาเนี่ยสำคัญแล้วดีมากค่ะยังไงก็ถ้าเรารักในการใช้สมุนไพรสนใจที่ศึกษาสมุนไพรเนี่ยมีปลูกมีเก็บไว้เถอะแล้วเราอาจจะต้องไปขอเรียนรู้จากหมอพื้นบ้านที่ท่านเก่งๆหรือจะไปเรียนแพทย์แผนไทยเภสัชกรรมแผนไทยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยนะคะแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็ใช้สมุนไพรตัวนี้เถอะในกลุ่มของข้าวเย็นเดี๋ยวเขาน่าจะมานำเสนอข้าวเย็นอีกตัวนึง
ซึ่งถูกเรียกว่าข้าวเย็นใต้เหมือนกันแต่เป็นสมุนไพรที่ไม่ใช่ไม้เรื้อยนะคะเรียกว่าข้าวเย็นโคกหรือว่าตัวคอนกระแตนะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งทีนี้ข้อมูลทางเภสัชของข้าวเย็นใต้เนี่ยพบสารอะไรบ้างก็หลายตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นอัลคาลอยด์อะมิโนแอซิดซาโปนินซาโปนินนี่เป็นถ้าจำไม่ผิดเป็นสารที่ให้ฟองแล้วก็มีแทนนินแล้วก็เป็นสารประจำของเขาที่เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเขาอะค่ะสมิแลกมีงานทดลองว่าเอาน้ำต้มเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้ในอัตราส่วน1:4มาให้หนูกินหนูทดลองนะคะสามารถยับยั้งเชื้อราได้คือน่าสนใจจริงๆค่ะสมุนไพรตัวนี้ใช้ในกลุ่มโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อได้เรียกว่าครอบคลุมหลายชนิดทีเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้งเดี่ยวแล้วก็ใช้ได้ทั้งเข้าตำรับยานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้มีการศึกษาค้นคว้าหรือสอบถามจากผู้รู้ให้แน่ใจก่อนใช้ในคนเฒ่าคนแก่ในหมอยาพื้นบ้านเราก็ลงไปคุกคลีแล้วก็สอบถามท่านถึงวิธีการใช้วิธีการขุดซึ่งพืชสมุนไพรลงหัวแน่นอนสรรพคุณทางยาจะดีที่สุดก็คือต้องขุดในหน้าแล้งเพราะในหน้าแล้งเนี่ยต้นเนี่ยถ้าอยู่ในป่าเขาจะยุบหมดเลยนะคะเหลือแต่หัวแต่หัวแบบเนี้ยอยู่ใต้ดินนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่สารสำคัญจะลงมาสะสมที่หัวก็เหมาะที่จะเอาไปใช้มากที่สุดนะคะแล้วก็จำอย่างที่ว่าคือข้าวเย็นใต้เนื้อจะเป็นสีขาวหรือขาวอมเหลืองแล้วก็ข้าวเย็นเหนือเนื้อจะเป็นสีแดงนี่เป็นจุดแยกนะคะแต่โดยหลักแล้วก็จะใช้ทั้งสองแล้วก็มีสรรพคุณที่ใกล้เคียงกันทุกอย่างแต่เราจะใช้ทั้งข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้ในสูตรตำรับยาซึ่งเรียกว่าข้าวเย็นทั้งสองนะคะก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการนำเสนอข้าวเย็นใต้สายพันธุ์นี้ต้นนี้เป็นสายพันธุ์โบราณที่หมอยาพื้นบ้านเก่าๆทางภาคอีสานนะคะรู้จักแล้วก็ใช้กันมานานและก็ยังมีอีกหลายสายพันธุ์นะคะที่เอามาใช้ถ้าเรามีโอกาสที่จะหาสายพันธุ์เหล่านั้นได้เราก็จะทยอยเอามานำเสนอใครที่มีข้อมูลความรู้มีประสบการณ์จากสมุนไพรตัวนี้ก็ฝากให้ช่วยคอมเมนต์ช่วยชี้แนะหรือแนะนำข้อเสนอต่างๆจากการที่ท่านได้มีประสบการณ์ในการใช้จริงมาเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้มาอ่านมาดูต่อไปนะคะก็จะได้ถือเป็นการสะสมภูมิปัญญาของไทยเอาไว้ส่งต่อให้ลูกหลานหรือคนรุ่นต่อๆไปให้ได้รู้ถึงประโยชน์แล้วก็คุณค่าของสมุนไพรไทยให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานเท่านานนะคะวรรณกรสมุนไพรก็ขอนำเสนอสมุนไพรสุดยอดอีกตัวหนึ่งหัวยาข้าวเย็นใต้ค่ะ